สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่การต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้หลายประเทศกำลังแตกหักและกำลังเปลี่ยนแปลงฮะโดยเฉพาะในเวเนซุเอลาตอนนี้ประชานิยมกำลังพ่นพิษอย่างหนักในตะวันออกกลางปรากฏว่าเกิดสงครามเกิดขึ้นนะผู้อพยพก็เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาการอพยพของประชาชนนับล้านคนเกิดขึ้นเพราะสภาวะเศรษฐกิจนะที่ผู้นำไปใช้ประชานิยมแบบสุดโต่งนะครับไปเริ่มต้นที่อดีตเผด็จการมูกาเบ้นะครับอยู่ในสิงคโปร์เข้ารักษาตัวตอนนี้เดินไม่ได้สำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอดีตผู้นำเผด็จการซิมบับเวนะครับประธานาธิบดีโรเบิร์ตนะครับมูกาเบ้นะครับได้อยู่ในสิงคโปร์เข้ารับรักษาตัวนะ2เดือนล่าสุดขณะที่ไม่สามารถที่จะเดินได้ถึงแม้ต้องมีกำหนดกลับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ต้องยอมรับนะสิงคโปร์ก็จะให้การดูแลประเทศเหล่านี้นะที่อยู่ในแอฟริกานะครับแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคนที่อยู่เบื้องหลังสิงคโปร์คือใครก็คืออังกฤษนั่นเองนะครับในขณะที่รัฐบาลพรรครัฐบาลไต้หวันแพ้นะครับเลือกตั้งกลางเทอมนะครับฝ่ายค้านกวาดที่นั่งอื้อสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลของไต้หวันประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งกลางเทอมนับเป็นความเสื่อมครั้งใหญ่สำหรับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินนะครับในขณะที่พรรคฝ่ายค้านที่เป็นมิตรกับปักกิ่งสร้างความสำเร็จท่ามกลางแรงกดดันจากจีนต่อเกาะแห่งนี้หลักที่จีนกำลังทำตอนนี้คืออะไรฮะแทนที่ว่าจะสู้จากปัจจัยภายนอกจีนใช้วิธีสู้จากปัจจัยภายในนะครับพรรคที่รับการสนับสนุนจากจีนกลับชนะในกลางเทอมนะครับหลักที่ไช่อิงเหวินนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของไต้หวันเนี่ยใช้ก็คือการตอบโต้จีนจีนก็ใช้คนที่สนับสนุนฝั่งจีนให้มีอำนาจภายในประเทศสนับสนุนทั้งการเงินสนับสนุนทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้มันมีอำนาจและก็เข้าไปยึดอำนาจด้วยวิธีระบอบที่เรียกว่า ประชาธิปไตยจนส่งผลทำให้ไช่อินเหวินนะครับต้องพ่ายแพ้นะครับในกลางเทอมนั่นหมายว่าโอกาสในการเลือกตั้งใหญ่ไช่อินเหวินนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นญาติพี่น้องนะเป็นเขาเรียกว่าโนมินีของยุคสมัยตั้งแต่จอมพลเจียงไคเชกเนี่ยโอกาสจะพ่ายแพ้และก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งใหญ่ค่อนข้างจะสูงในขณะที่ขุนคลังเมืองผู้ดีนะครับชี้ข้อตกลง Black Seas คือวิธีป้องกันเศรษฐกิจของอังกฤษที่ดีที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าร่างข้อตกลงนะครับของสหภาพยุโรปนะครับของอังกฤษเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและเริ่มการรวมชาติที่แตกแยกเป็นหนึ่งเป็นเดียวฟิลิปปินส์นะครับแฮมมอนนะครับแฮมมอนนะครับฟิลิปแฮมมอนขออภัยครับนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการกล่าวนะครับทำไมต้องออกจากสหภาพยุโรปอังกฤษต้องออกจากสหภาพยุโรปก็สาเหตุเกิดจากนะฮะเรื่องเข้ามาอ้างเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วนะในเชิงโครงสร้างในเชิงยุทธศาสตร์ของตะวันตกเนี่ยมีเป้าหมายนะอังกฤษมีเป้าหมายแยกตัวให้เป็นเอกเทศนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจตอนนี้ก็ได้รับแรงสนับสนุนจากอังกฤษนะสหรัฐที่แยกตัวออกมาจนถึงปัจจุบันนี้นะก็มีที่มาจากอังกฤษเป็นสำคัญแล้วก็แยกไปอีกประเทศหนึ่งแต่กลับใหญ่กว่าอังกฤษอังกฤษนะมีระบบการปกครองในระบบพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยก็มีกลยุทธ์ในการต่อสู้ด้วยการแยกตัวออกมาแต่ในระหว่างที่จะเกิดความขัดแย้งนะก็บอกว่า Brexit มาหลายปีแล้วจะออกจากสหภาพยุโรปมาหลายปีแล้วนะซึ่งมีเพียง22ประเทศนะอังกฤษก็จะมาตั้งแก๊งใหม่ขึ้นมาตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมาเพื่อประกาศตนเป็นมหาอำนาจอีกกลุ่มนึงซึ่งอาจจะไม่ขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาหรือขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาในอนาคตนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขายังไม่ถอยเต็มตัวนะครับในระหว่างที่จะถอยไม่ถอยเนี่ยเขาก็พยายามดึงประเทศในที่สนับสนุนเครือจักรภพอังกฤษเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับในขณะที่ตุรกีทวงสหรัฐอเมริกาผุดแผนสร้างหอสังเกตการณ์ในตอนเหนือของซีเรีย
สำนักข่าว AFP รายงานว่าตุรกีวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะครับต่อแผนของสหรัฐที่จัดตั้งหอสังเกตการทางภาคเหนือของซีเรียเพื่อป้องกันการปะทะระหว่างตุรกีและก็กลุ่มจิตอาวุธชาวเคิร์ดที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนเห็นไหมฮะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นอะไรก็อาจจะเป็นการตั้งหอว่าถ้ากินเชิงปรากฏการณ์แต่ลึกเข้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของกองกำลังชาวเคิร์ดนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาอยู่อีกฝากฝั่งเลยนะครับนะหลักของสหรัฐอเมริกาคือให้คนมุสลิมลบกับคนมุสลิมด้วยกันเองนะจึงไปสนับสนุนชาวเคิร์ดจึงไปสนับสนุนกองกำลังโน่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะไม่ต้องบอกชื่อก็คงทราบกันดีนะว่ามีการสนับสนุนกองกำลังต่างๆเพื่อให้อะไรเพื่อให้รบกันเองนะครับในประเทศไต้หวันอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่จีนก็ใช้วิธีเหมือนกันแต่ต่างยุทธการต่างยุทธวิธีใช้ยุทธการที่เหมือนกันแต่ต่างตรงยุทธวิธีสหรัฐอเมริกาจะใช้อาวุธเป็นสำคัญเพราะว่ารอยร่ายดักของสหรัฐอเมริกาคืออาวุธก็ต้องทำสงครามแต่จีนเนี่ยเขาจะไม่ทำสงครามในการยึดไต้หวันเขาใช้วิธีการสนับสนุนพวกบรรดานักการเมืองด้วยกันเองแล้วสนับสนุนให้คนจีนนะครับที่รักประเทศจีนเข้าไปครอบครองเสียงข้างมากในของไต้หวันนะครับซึ่งในสุดท้ายเนี่ยก็เป็นแผนที่จะมีการผนึกนะฮะไต้หวันกับจีนเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันนะครับเพราะจีนก็ไม่ยอมรับว่าให้ไต้หวันเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งนะครับอาจจะเหมือนกับอังกฤษ1ประเทศ2ระบบในขณะที่ทหารของสหรัฐอเมริกาก็ตายปริศนาในอัฟกันนะครับนาโต้อุบตอบรายละเอียดสำนักข่าว AFP รายงานว่าทหารสหรัฐคนหนึ่งถูกสังหารในอัฟกานิสถานนะครับทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิตในประเทศนี้อยู่ที่รายที่9นะครับในปีนี้นะครับทำไมอ่ะก็สหรัฐก็มีการส่งกำลังนะซึ่งเป็นกำลังที่มีอยู่ในประเทศข้ามไปรบในตะวันออกกลางนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งในอัฟกานิสถานนะครับทำไมฮะไปฝึกให้อีกฝั่งนึงฮะให้รบกันเองรบกันเองก็ต้องซื้ออาวุธซื้ออาวุธเขาก็ได้ขายอาวุธขายอาวุธนั่นหมายความว่าก็เป็นผลประโยชน์ของประเทศเขาซึ่งสหรัฐใช้หลักนี้มานานมากแล้วนะครับที่น่าสนใจมากกว่าแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบแล้วก็มองเห็นภาพมากขึ้นนะครับเมื่อเอกวาวาดอร์เนี่ยระดมเงินบริจาคจำนวน550ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยเหลือผู้อพยพในเวเนซุเอลาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลเวเนซุเอลายอมรับนะครับว่าต้องใช้เงิน550ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพนะครับที่หนีวิกฤตเศรษฐกิจจากเวเนซุเอลาแล้วก็มีแผนขอรับบริจาคเงินจากหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงมันเกิดอะไรขึ้นนะเวเนซุเอลาเนี่ยประธานาธิบดีของเขาเนี่ยนะครับก็ใช้ประชานิยมนะฮะอย่างสุดโต่งเลยนะครับสุดโต่งคืออะไรฮะก็และลดแลกแจกแถมนะใกล้เคียงกับประเทศไทยมากเลยในสถานการณ์ที่ประเทศไทยเป็นอยู่ปัจจุบันนะเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันเลือกตั้งมาก็ได้ประธานาธิบดีคนเดิมฮะสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะสิ่งที่ตามมาก็คือตอนนี้เงินเนี่ยเป็นกองเนี่ยกองสูงๆเลย1ล้านนึกว่า1ล้านของเขาเนี่ยซื้อไก่ได้ยังไม่ถึงตัวเลยนะ1ล้านก็ที่ประมาณ1ล้านบาทเราอะนะครับซื้อไก่ได้ไม่ถึงตัวอัตราเงินเฟ้อกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสภาวะเศรษฐกิจจากพิษของประชานิยมกำลังพ่นการแจกเงินอย่างสะบั้นหันแหลกมีการขึ้นภาษีจนคนในประเทศอยู่ไม่ได้ต้องมีการอพยพออกจากประเทศนะครับเวเนซุเอลาประเมินไว้นะครับบอกว่ามีชาวเวเนซุเอลาเดินทางไปผ่านพรมแดนโคลัมเบียมากถึง 600,000 คนในปีนี้โดยส่วนใหญ่มุ่งหน้าต่อไปยังเปรูนะครับและเขาก็เชื่อว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยเวเนซุเอลายังเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมกรุงกิโตอีกครั้งนะครับมีประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นกาตาร์แล้วก็สหภาพยุโรปเข้าร่วมด้วยนะครับข้อมูลจากสหประชาชาตินะครับบอกว่าการอพยพหนีความลำบากของชาวเวเนซุเอลาแล้ว3ล้านคนตั้งแต่ปี2015ไปต้นมาเนื่องจากทนรับไม่ได้กับสภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงทำให้ประชาชนพลเมืองนับล้านคนไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารยารักษาโรคขั้นพื้นฐานนะนี่คือปัญหาหลักนะครับ
และผมเรียนว่าตรงนี้คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยล่ะสำหรับประเทศไทยเพราะการใช้ประชานิยมอย่างสุดโต่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะกำลังเริ่มบ้นพิษเพราะมีการขึ้นภาษีนะฮะโดยประชาชนทุกคนต้องจ่ายภาษีมากขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบนะว่าต้องมีการจ่ายภาษีนะภาษีโดยส่วนใหญ่ที่ใช้คือเป็นภาษีทางอ้อมนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับใจให้กัน
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปแอดจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของท่าน